วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆค่ะมาฝากกันก็คือเทคนิคการลวกเส้นบะหมี่นั่นเองซึ่งนุ้ยเชื่อว่าหลายคนที่แบบกิน MK แล้วอยากกินบะหมี่คล้ายๆอย่างนั้นใช่ไหมแต่เราลวกยังไงก็เปื่อยเลือกยังไงก็นิ่มเลือกยังไงก็แบบแปลกๆวันนี้มามีเส้นหมี่กัน2ประเภทนะคะเส้นบะหมี่แบบนี้กับเส้นบะหมี่เส้นแบบขนาดมาตรฐานปกติกับเส้นบะหมี่ที่เป็นเส้นใหญ่นะเทคนิคง่ายๆเลยเรามาพูดถึงน้ำกันก่อนน้ำจะมีน้ำที่สำหรับใช้ล้างเส้นหมี่ก่อนลวกน้ำเดือดต้องเป็นเดือดปุดๆสำหรับลวกเส้นหมี่แล้วก็น้ำธรรมดาอันนี้น้ำธรรมดานะนี่แค่วางบนเตาเฉยๆน้ำธรรมดาไว้สำหรับดรอปความเย็นอุณหภูมิของเส้นบะหมี่เรามาเริ่มกันค่ะหลังจากเราได้เส้นบะหมี่มาแล้วนะคะนี่มันเป็นก้อนแบบนี้ใช่ไหมให้เราคลายเส้นนะคะนี่คลายเขาออกไงคลายเส้นนะคะนี่แบบนี้เลยเหมือนเป็นการเคาะแป้งออกเบาๆนะคะแล้วต่อมาสิ่งที่เราจะใส่ชั่วโมงเท่าไหร่ครับคลายเส้น 2,500 ค่ะผัดไทยมาสเตอร์มาค่ะทุกคนจะไปแล้วเชียวเมื่อกี้เส้นหมี่เราคลายเส้นมันให้ออกแบบนี้แล้วนะแล้วก็มาล้างในน้ำสะอาดธรรมดาค่ะอุณหภูมิปกตินะคะเขย่าแป๊บนึงปุ๊บใส่ลงไปในน้ำเดือดจัดๆนับวิเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่ค่ะแค่นี้พอ10วิค่ะถ้าใครชอบเส้นที่แบบกรึดๆกว่านี้ก็6 7วิก็พอตักออกมาปุ๊บมาพักในน้ำอุณหภูมิปกติหรือใครจะใช้เป็นน้ำเย็นก็ได้แต่ถ้าอุณหภูมิปกติก็คือเหมือนร้านบะหมี่ทั่วไปเขาก็ใช้อุณหภูมิปกติเนาะพักเสร็จนะคะแล้วก็ตักขึ้นให้สะเด็ดน้ำนะคะแล้วก็เอามาใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ขั้นตอนต่อมาหอมกระเทียมเจียวค่ะใส่ลงไปเลยกับน้ำมันนะคะน้ำมันกระเทียมเจียวแล้วก็คลุกนะคะเพื่อไม่ให้เส้นเนี่ยค่ะติดกันแค่นี้ง่ายไหมสำหรับบะหมี่ของเราแล้วเราก็เอาไปสามารถกินกับอะไรก็อร่อยกินกับเกี๊ยวก็ได้หรือไปจัดเสิร์ฟเป็นก๋วยเตี๋ยวยังไงก็ได้เดี๋ยวนุ้ยมีไอเดียมาให้ด้วยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปลวกเส้นอีกแบบนึงก่อนนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเส้นหมี่เส้นใหญ่นะคะอันนี้คือเส้นเขาใหญ่กว่าเราต้องใช้ปริมาณเวลาในการลวกนานกว่าแต่ขั้นตอนการทำเหมือนกันนี่เอามาใส่ล้างน้ำนะคะอันนี้ให้ไปเลย 15-20 วิค่ะเพราะเส้นเขาใหญ่กว่านะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15โอเคเตรียมพร้อมนะคะตักแล้วก็มาแช่ในน้ำอุณหภูมิปกติเหมือนเดิมนะคะเพื่อให้เขาคลายความร้อนอุณหภูมิที่เขามีอยู่กลับมาเป็นอุณหภูมิปกติมาคลุกกับน้ำมันกระเทียมเจียวเหมือนเดิมถ้าเราทานเลยเนี่ยเส้นมันก็จะกำลังดีแต่ถ้าเรารออีกสักหน่อยเนี่ยเส้นมันก็จะนุ่มขึ้นแล้วแต่คนชอบนะคะหรือถ้าชอบนุ่มตั้งแต่แรกก็ให้เพิ่มจำนวนวีเอาเลยนะคะเห็นไหมคะทุกคนว่าการลวกบะหมี่ให้อร่อยแล้วก็เส้นกำลังดีนุ่มกำลังดีเนี่ยไม่ยากเลยไปลองทำกันดูนะคะแค่นี้เองและเราจะสามารถเอาไปดัดแปลงเป็นเมนูอะไรก็ได้ตามที่เราอยากกินบะหมี่เกี๊ยวน้ำหรืออะไรก็แต่วันนี้ของนุ้ยเสนอเป็นบะหมี่ปีกไก่ตุ๋นค่ะเอาเป็นว่ารอติดตามคลิปหน้านะคะว่านุ้ยจะมีไอเดียอะไรดีๆมาฝากกันหรือเทคนิคอะไรมาฝากเพื่อนๆกันหรืออยากให้นุ้ยทำเมนูอะไรคอมเมนต์กันไว้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปหม่ำก่อนนะ